ักสาวๆนะคะสุดปังมากๆเลยทำให้เราเนี่ยอยากรู้สาวๆรู้จักสาวๆวงเพนจีกันมากขึ้นแล้วค่ะสำหรับใครที่อยากคุยกับเรานะคะคุยกับเราได้ทาง Facebook Fanpage Mono 29 Music Station ค่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเรานะคะอยากให้พวกเราแล้วก็พี่ๆทำอะไรก็บอกกันมาได้เลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เรามาให้พี่ๆแนะนำตัวกันก่อนดีกว่าค่ะ3 2 1สวัสดีค่ะเพนจีค่ะงั้นต่อไปให้พี่ๆแนะนำตัวกันทีละคนเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะเจมี่ค่ะเป็นเมนแดนซ์แล้วก็ซับโวคอลค่ะสวัสดีค่ะโพลีนค่ะเป็นลีดเดอร์แล้วก็เป็นเมนโวคอลค่ะค่ะสวัสดีค่ะ BM นะคะเป็นลีดโวคอลค่ะค่ะสวัสดีค่ะวิลาค่ะเป็นเมนแรปค่ะสวัสดีค่ะยูจินค่ะเป็นเมนแดนซ์แล้วก็เป็นซับแรปค่ะสวัสดีค่ะดิเลียนะคะเป็นเมนแรปค่ะแล้วก็ซับเต้นค่ะสวัสดีค่ะเวนิกานะคะเป็นมักเน่แล้วก็เป็นเมนโวคอลค่ะตอนนี้เราก็รู้จักพี่ๆกันครบแล้วนะคะก็เลยอยากถามว่าเป็นยังไงกันบ้างคะกับการเดบิวต์ซิงเกิลแรกเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างคะเริ่มจากลีดเดอร์ดีกว่า okay. จะได้ตื่นเต้นกับซิงเกิลแรกเหรอคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าความใฝ่ฝันของเราก็อยากเป็นศิลปินมาตั้งแต่เด็กแล้วก็จำได้ว่าตอนแรกที่ได้ยินเพลง Master ออกมาแล้วค่ะนั่งร้องไห้กับทุกคน จริงค่ะจริงๆใช่นั่งร้องไห้แบบว่าคือมันเหมือนตอนแรกมันเหมือนมันเป็นแค่ความฝันของเราแล้วณวันหนึ่งมันมีเพลงของเราออกมาแล้วมีเสียงของเราร้องอยู่ในเพลง ด้วยมันก็เลยแบบตื่นตันมากๆใช่ค่ะมันปริ่มใจมันปริ่มใจใช่แล้วคนอื่นล่ะคะก็รู้สึกแบบมันเหมือนกับเราไม่คิดว่าเราจะได้มาอยู่ตรงนั้นจุดๆนี้ค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็เหมือนแบบเราก็เป็นแค่เหมือนเราดูอยู่แค่ทางบ้านเราฟังเพลงเขาเราดู MV เขาใช่ไหมคะแต่วันนี้เหมือนเรามีเพลงเป็นของตัวเองมี MV เป็นของตัวเองให้คนอื่นเข้ามาชมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือแบบว่ามันเกินความคาดหมายแล้วคอนเซปต์ของเพลงนี้เป็นยังไงบ้างคะคอนเซปต์ของเพลงใครอยากตอบบ้างไหมคะโอเคก็สำหรับคอนเซปต์ของเพลงเนาะก็ในเพลงอะค่ะมันจะเป็นคำว่านี่นายอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เหมือนเป็นการแบบว่าเราแบบแอบชอบคนคนนึงอยู่แล้วจะให้เราแบบว่าเราต้องมีเชิงในการเข้าไปหาเขาเราก็เลยเป็นการแบบว่าหยอดไปก่อนเรียกเขาก่อนว่าแบบว่าเฮ้ยนี่นายสนใจฉันสิฉันอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เขาเป็นฝ่ายเข้ามาหาเราเองค่ะประมาณนั้นเป็นการหยอดไปก่อนใช่ใช่ในอีกแง่นึงก็อยากจีบคนฟังด้วยค่ะว่าแบบนี่ลองให้โอกาสฉันดูสักครั้งดีกว่าอย่างงี้ลองมาฟังเพลงวะฟังเพลงเพนจีก่อนเผื่อจะถูกใจคือถ้าแบบนี้จีบหนูติดนะหนูบอกเลยป้าวเอาเป็นเนื้อหาเพลงล่ะคะเนื้อหาของเพลงเนื้อหาของเพลงนี้ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนแบบรักใสๆเป็นแบบเนื้อหาความ first love อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบน้องน้ำกับพี่โชนหรือเปล่า แต่ว่าน้องน้ำก็จะแบบหย่อนพี่โชนว่าแบบนี่นายมีใครตรงนั้นหรือเปล่า แบบให้โอกาสฉันดูสักครั้งดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบเป็นการแบบหยอดไปให้เขารู้ว่าเราก็มีใจให้เขานะ อะไรอย่างเงี้ยเราเปิดโอกาสให้คุณเข้ามาในหัวใจเราใช่ใช่ค่ะค่ะอยากรู้ว่าชื่อวงมีความหมายไหมคะเพนจีใครเป็นคนตั้งคะก็จริงๆมาจากพี่ประธานค่ายของพวกเราเนาะก็คือคำว่าเพนนะคะมันมาจากคำว่าเขียนระบายอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเหมือนพวกเราทั้ง7คนนะคะก็มีเป็นเส้นเรื่องของตัวเองมาแล้วเราก็เอามาเขียนมาระบายลงบนกระดาษผ้าใบผืนใหม่อะไรแบบนี้ค่ะส่วนตัวจีก็มาจากคำว่า girl ผู้หญิงแบบนั้นค่ะใช่เห็นว่ามีนิยามคำว่าแบบว่าผู้หญิงดอกไม้อะค่ะคืออะไรคะแบบพี่เป็นคนหวานๆกันหรือว่าอะไรยังไงอ่อนโยนหวานไหมคะหวานไหมคะหวานกี่โมงจะหวานอยู่นะคะวันนี้ชุดหวานมากหวานมากหวานแบบแสบตาแต่ก็เพนจีทุกคนก็เราก็จะมีดอกไม้ประจำตัวของแต่ละคนที่ represent ความเป็นตัวเองของแต่ละคนมา7คน7คาแรคเตอร์แต่ละคนไม่เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าพอมาอยู่รวมกัน7คนแล้วก็จะมีความกลมกล่อมแล้วก็คอนเซปต์ของเราจะเป็นวงผู้หญิงดอกไม้ใช่ไหมคะมันก็เหมือนเปรียบกับได้ว่าเวลาเรามารวมตัวกัน7คนแล้วเนี่ยเราก็สามารถเป็นของขวัญให้กับผู้ฟังผู้ชมหลายๆคนได้ใ
ลึกซึ้งเลยทีเดียวนะที่บอกว่ามีดอกไม้ประจำตัวเนี่ยอยากให้แต่ละคนแนะนำดอกไม้ประจำตัวของตัวเองหน่อยค่ะได้เอาเป็นดอกไม้ที่แบบคิดว่าเหมาะกับตัวเองก็ได้โอเคถ้าอย่างของเจมี่นะคะก็จะเป็นดอกกุหลาบสีแดงค่ะเพราะว่าคาแรคเตอร์ของเจมี่จะมีความเป็นผู้หญิงที่จะค่อนข้างลึกลับและมีความน่าดึงดูดก็คือจะทำให้รู้สึกว่ามันชวนหลงใหลเย้ายวนค่ะเลยรู้สึกว่าดอกกุหลาบสีแดงดูจะ represent คาแรคเตอร์ของเจมี่ได้มากที่สุดอย่างของโพลีนะคะก็จะเป็นดอกไอริชค่ะคือดอกไอริชเนี่ยเขาจะเป็นตัวแทนของความซื่อสัตย์ความสง่างามก็ความจริงใจต่อสิ่งที่เราทำก็เหมือนกับแพชชั่นของเราต่อการเป็นศิลปินใช่ค่ะของ BM นะคะก็จะเป็นดอกไฮเดนเยียค่ะคือสำหรับเรารู้สึกว่าตัวดอกเนี่ยมันอาจจะดูแบบว่าน่ากลัวจังเลยอยู่เป็นกลุ่มๆดอกเล็กๆสีก็อาจจะดูเข้มๆไหมอะไรอย่างนี้แต่ว่าอันที่จริงแล้วดอกไฮเดนเยียมันก็เป็นความหมายถึงความแบบขอบคุณอะไรแบบนี้ที่บางทีเราต้องอยากให้ลองมารู้จักกันก่อนลองมาแบบว่าทำความเข้าใจกันก่อนนะแล้วก็จะขอบคุณที่คนเจอเรานะคะค่ะก็ของเวลาก็เป็นดอกพีโอนี่ค่ะดอกโบตันดอกโบตันเนี่ยจะมีความเหมือนแบบเป็นผู้หญิงสูงแล้วก็มีความสุขุมก็จะแบบเหมาะกับบุคลิกแบบนิ่งหรือเปล่าน่ะค่ะประมาณนี้ค่ะค่ะของยูจินก็จะเป็นดอกกุหลาบสีชมพูนะคะก็จะเป็นฟิลน่ารักสดใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะของดีเลียนะคะเป็นดอกทิวลิปสีขาวค่ะดอกทิวลิปสีขาวมันเกิดในช่วงฤดูหนาวแล้วเราชอบฤดูหนาวอยู่แล้วแล้วก็เลยปักหลักปักใจแล้วว่าชอบดอกทิวลิปสีขาวดอกนี้ชอบส่วนตัวชอบส่วนตัวค่ะชอบส่วนตัวโอเคค่ะของเวนิกานะคะก็จะเป็นดอกเดซี่ค่ะเพราะว่าเวนิกานะคะจะมีความ positive แล้วก็สดใสร่าเริงเหมือนดอกเดซี่ค่ะก็คือมีความหมายทุกคนเลยน่ารักมากบอกเลยว่าเหมาะกับทุกคนมากๆตรงคาแรคเตอร์สุดๆเลยขอบคุณค่ะมีกัน7คนอย่างนี้แบ่งหน้าที่กันยังไงคะในวงใครเป็นส่วนไหนบ้างเอ่ยก็อย่างเจมี่นะคะเนื่องจากว่าเป็นเมนแดนซ์แล้วก็ซับโวคอลใช่ไหมคะส่วนใหญ่เจมี่จะทำหน้าที่หลักๆในด้านของเรื่องเต้นค่ะอย่างเช่นเราได้รับโคโรกามา1เพลงพอเราซ้อมกันจบได้รับท่าหมดแล้วส่วนใหญ่เจมี่จะเป็นหน้าที่ช่วยน้องๆเก็บลายในการจะไปขึ้นงานจะไปออกอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เราจะทำหน้าที่ตรงนี้ส่วนของพอลินกับ BM จะรับผิดชอบเรื่องโวคอลเป็นหลักค่ะก็อย่างตอนที่อัดเพลงนี่นายค่ะเราก็มีส่วนร่วมในการไกด์เดโมให้น้องๆทุกคนใช่แล้วก็เวลาแบบว่ามีเทคนิคการร้องอะไรบางอย่างที่แนะนำน้องๆได้ก็ช่วยกันใช่ค่ะอันนี้จะไม่เกี่ยวกับการซ้อมสักเท่าไหร่แต่จะเป็นหน้าที่แบบเป็นคนเอนเตอร์เทนทุกคนในนี้ตำแหน่งนี้จำเป็นนะจะเป็นใช่ไหมเราแบบทุกคนยอมแล้วโอ้ยเหนื่อยไม่ไหวแล้วเราก็จะแบบเฮ้ยลูกศิษย์มาเอนเตอร์ตี้มาเอนเตอร์ตี้ขึ้นมาหน่อยค่ะแต่เมื่อกี้บอกว่าตัวเองเป็นคนสุขุมนะไม่ทันแล้วโอเคเราต้องมีคนแบบนี้ในวงเพราะเราเป็นคนแบบสำคัญนะรู้เปล่าทุกคนรู้สำคัญโอเคค่ะใช่ค่ะเป็นคนเหมือนว่าคอยแบบเพิ่มเชียร์อัพให้ทุกคนใช่ค่ะของยูจินก็จะเป็นเมนแดนซ์ก็จะมีแบบว่าถ้าพี่ๆแบบว่าสงสัยในท่าเต้นอันไหนก็สามารถถามยูจินได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเป็นเอนเตอร์เทนพี่ๆเหมือนกันแต่ว่าตัวตึงเรื่องเอนเตอร์เทนคอยเต้นให้ดูอะไรอย่างเงี้ยแบบอยู่ดีเขาก็เต้นขึ้นมาก็มีนะคะคืออยู่ดีๆก็หมอเอเนอร์จี้ขึ้นมาคนเดียวแล้วค่ะไม่คนก้อนกลมๆก้อนดุบดุบเอเนอร์จี้ไม่มีวันหมดค่ะสุดยอดส่วนดีเลียก็เป็นแนวแบบว่าสมมติเห็นใครทำอะไรแบบแปลกๆพี่ลึกขึ้นมาจะจับโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็เก็บหลักฐานเป็นคนเก็บเมมโมรี่เก็บหลักฐานใช่ค่ะคือใครอยากได้อะไรทักมาส่วนตัวได้นะคะมีหมดค่ะขอบคุณเลยอ้าวนี่คุณขายเพื่อนแล้วนะขายกันเองค่ะเวนิกาคนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นมักเน่ก็จะแบบว่าคอยแบบตีคนอื่นเขามือหนักมากนะคะระวังนะคะอยู่ใกล้ๆอาจจะโดนตีก็ได้ใช่ค่ะก็เวลาก่อนขึ้นสเตจอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็จะแบบเอาละเติม energy ให้ทีเพิ่มได้ไหมเติมแรงด้วยเติมแรงโดนแบบว่าแปะไปครั้งสองครั้งคือตื่นเลยนะคะ
ตื่นไม่พอแดงด้วยค่ะเจ็บกว่าจะได้เดบิวต์กันเนี่ยฝึกกันนานไหมคะหรือว่ามีท้อกันบ้างหรือเปล่าก็เฉลี่ยระยะเวลาประมาณปีครึ่งค่ะที่พวกเราฝึกกันมาก็ฝึกกันหลายอย่างเลยระหว่างทางเราก็นอกจากฝึกแล้วก็มีไปออกงานอีเวนต์ตามที่ต่างๆบ้างก็หลายๆอย่างค่อนข้างที่จะสับไปสับมาแล้วก็จะมีช่วงที่เราไม่มีงานเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเกิดอาการแบบเหมือนแพชชั่นเราก็จะเบาบางลงไปบ้างแล้วเราก็จะมีเหนื่อยบ้างจากการซ้อมหนักๆเพื่อเตรียมเดบิวต์อะค่ะก็พอเรามันอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แต่กลายเป็นว่าเหมือนพอเราเห็นว่าใครเริ่มจะยมเริ่มจะไม่ไหวแล้วเราฉุดกันขึ้นมาเราแบบดึงเพื่อนขึ้นมามันก็เลยกลายเป็นว่าเราไปด้วยกันพร้อมกันนะคะแบบเหมือนเราจะสังเกตกันตลอดเวลาเพราะด้วยความที่เราอยู่กันมานานเราฝึกกันมาเราสนิทกันมากก็เลยสังเกตออกเลยว่าโอเคคนนี้เริ่มไม่ไหวแล้วเราดึงเขาขึ้นมาแต่ว่าถ้าเวลาทอนี้ก็จะคอยเชียร์อัพกันตลอดเลยใช่ใช่ค่ะน่ารักมากแต่ละคนคิดว่าเพลงนี่นายเนี่ยค่ะร้องยากไหมคะถามโวคอลดีกว่าอะไรคะอย่างไรคะคุณคะคือความยากมันอยู่ตรงที่ท่อนฮุกนี่นายอะค่ะเขาจะลองตลอดเลยแล้วก็ท่าเต้นของเรามันแบบทุกคำทุกบีทจริงๆแล้วพอเวลาต้องเพอร์ฟอร์มทั้งร้องทั้งเต้นไปด้วยมันก็เลยค่อนข้างจะหาช่วงหายใจยากนิดนึงค่ะโดยเฉพาะท่อนของโพลีนที่จะแบบว่ามีแอดลิบตอนท้ายอย่างเงี้ยสิ่งมันสูงมากอันนี้เป็นอะไรที่ยากสุดฝึกนานไหมคะที่จะทำให้เสียงสูงขนาดนั้นก็ใช้เวลาอยู่ค่ะนานอยู่ค่ะฝึกกรีดทุกวันในห้องน้ำกรีดทุกวันค่ะข้างบ้านตกใจสุดๆใครเป็นคนเข้าห้องอัดเพลงแรกคะใครเป็นคนแรกคนแรกนี่เลยคนแรกซีเรียสของเราความรู้สึกเป็นไงบ้างคะที่ได้เป็นคนแรกมันไม่ต่างกันเท่าไหร่เพราะว่าในสุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องเข้าห้องอัดอยู่ดีมันก็ตื่นเต้นนั่นแหละค่ะแล้วก็น่าจะเป็นคนที่ใช้เวลาในห้องอัดนานที่สุดใช่แต่ว่าต้องบอกว่าเขาเข้าไปคนแรกเขาข่มขวัญคนอื่นมากเลยนะเพราะว่าตอนท่อนที่เขาแบบตอนท่อนสุดท้ายที่เป็นแอดลิบอะค่ะเขาก็ร้องแบบกรี๊ดออกมาทะลุห้องอัดออกมาเลยเราที่นั่งอยู่ข้างนอกก็แบบเอาละงานหนักกดดันทุกคนมองหน้ากันอัตโนมัติทุกคนแบบใช่ไหมข้างในเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าดูมีเหตุการณ์เกิดขึ้นข้างในเยอะมากแต่ต้องนอนมาอย่างน้อย1วันนะคะถึงจะร้องได้เพราะมันใช้ energy เยอะมากแล้วไปแอบส่ง MV มาเป็นแบบแนวไฮสคูลใช่ไหมคะอยากให้เล่าเรื่องสตอรี่บอร์ดของ MV หน่อยค่ะว่าเป็นยังไงค่ะจริงๆก็ใน MV ของเรานะคะเราจะเป็นเด็กไฮสคูลเป็นเด็กนักเรียนแล้วแบบว่าทุกคนก็ใช้ชีวิตกิจวัตรประจำวันในโรงเรียนนั่นแหละค่ะแล้วก็จะมีจดหมาย something เข้ามาหาเราทุกคนปริศนาแล้วก็มาทำให้เรามาเจอกันหลังจากนั้นก็ไม่รู้แหละเดี๋ยวรอติดตามกันที่ MV ว่ามันจะเป็นยังไงใครอยากรู้ต้องไปติดตามที่ MV นี่ไหนค่ะขายของสักนิดสักหน่อยเราใช้เวลาถ่าย MV กันนานไหมคะว้าวก็อยากจะบอกว่าวันนั้นเพนจีใช้เวลาอยู่ที่กองถ่าย MV แบบเกือบครบ24ชั่วโมงเลยค่ะน่าจะครบด้วยซ้ำใช่เราเจอกันตั้งแต่ตีห้าค่ะเวลาเลิกกองคือตอนตีสามห้านาทีแล้วคือกว่าเราจะแบบนู่นนี่นั่นเสร็จสับก็คือเกือบเช้าของอีกวันหนึ่งค่ะแต่ว่าใช้เวลากันแค่วันกว่าๆเองใช่ไหมคะอันนี้จริงก็เกิน24ชั่วโมงเลยค่ะใช่เปิด MV แรกมาก็เอาเลยตอนถ่ายเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกไหมจอยๆหรือว่ามีเครียดบ้างอะไรแบบนี้หลากหลายความรู้สึกเลยค่ะความรู้สึกมากแต่ว่าแล้วแต่ซีนหรือเปล่าคะใช่ถ้าเกิดว่าเป็นซีนที่รู้สึกว่าอันนั้นเราได้ฟรีสไตล์เราได้อะไรก็จะสนุกเอนจอยหน่อยแต่ถ้าเป็นซีนที่ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปถ่ายคนเดียวเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนแบบเพื่อนหายไปแล้วเพื่อนไปนั่งพักกันแล้วก็จะรู้สึกเหงา ไม่มีคนคอยเชียร์อัพแล้วก็จะมีของสองคนนี้ค่ะที่เขาจะถ่ายกันซีนสุดท้ายเป็นซีนที่อยู่ตอนห้าทุ่มห้าทุ่มเกือบเที่ยงคืนนะคะแล้วคือเราไปถ่ายกันที่โรงเรียนแล้วทีเนี้ยคือถ้าเป็นโรงเรียนปุ๊บอันเขาบอกจะมีหอแล้วคือบอกดึกปุ๊บเราจะไม่สามารถใช้เสียงดังได้แล้วก็คือในกองก็คือเขาจะเคลียร์ทุกคนออกหมดเลยจะเหลือแค่คนที่เข้าซีนก็คือเพื่อนก็คือหายไปหมดเลยแล้วก็ใช้เสียงดังไม่ได้ก็คือเราไม่สามารถเปิดเพลงดังได้แล้วคือเนี่ยเพลงก็จะแบบได้ยินเบามากแล้วคือมันจะเป็นซีนแรปอะค่ะที่ต้องใช้ energy เยอะต้องมีคนแบบต้องมีคนบิ้วแบบบิ้วให้มันคือตอนนั้นคือเหมือนแบบจะยังไงดีเราถ่ายในห้องน้ำที่แบบร้อนแล้วก็แบบอากาศแบบอบมากอะค่ะแต่ก็ผ่านมาได้
สปิริตสุดๆสุดๆสุดค่ะสนุกค่ะตอน MV ปล่อยนี้ได้นั่งรีแอคด้วยกันไหมคะใช่อยู่ด้วยกันหมดเลยเป็นไงบ้างคะความรู้สึกฟีลลิ่งก็พวกเราได้ดูพร้อมกันครั้งแรกเนาะตอนนั้นจำได้เลยเป็นเวลาประมาณ5ทุ่มดึกมากใช่แต่ว่า MV ปล่อยตอน6โมงเย็นใช่เราก็โดนสั่งห้ามว่าห้ามดูนะเพราะว่าเราจะได้มาดูพร้อมกันแล้วก็แบบทำรีแอคชั่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นเนาะแบบคือตั้งแต่ฉากเปิดมาเลยมันก็แบบอุ๊ยนี่มันฉากที่เราเห็นตอนนั้นนี่แล้วพอมันมาอยู่ใน MV แล้วมันก็แบบมันเป็นอีกมูดนึงอีกความรู้สึกนึงแล้วแบบอุ๊ยมันดีอ่ะตื่นเต้นมากแล้วก็เอ็นเครดิตของพวกเราก็ดีมากนะคะทุกคนใครดู MV ดูให้จบนะคะเป็นอย่างมากต้องดูมีใครเสียน้ำตาให้ตอนรีแอคบ้างคะเอางี้ทุกคนค่ะคลิปรีแอคชั่นของพวกเราปล่อยแล้วนะคะฝากไปดูได้ค่ะดูว่ามีคนเสียน้ำตาไหมเดี๋ยวรู้กันค่ะตอนนี้เนี่ยก็เลยอยากรู้เลยว่าสาวๆของเราเนี่ยมีไอดอลกันไหมคะแต่ละคนทีละคนเลยก็ได้ค่ะเอาจากหนูนะคะของหนูก็จะมีไอดอลเป็นพี่ลิซ่าแบ็คพิงกับเอ็นไฮเพนค่ะเพราะว่าคือแบบว่าพี่ๆจากสองวงนี้นะคะแบบว่าเป็นแบบหนึ่งเหตุผลเลยที่ทำให้หนูแบบอยากเป็นไอดอลมากๆคือหนูเห็นเขามาตั้งแต่ยังไม่เดบิวต์ยังเทรนอยู่แล้วหนูเห็นความพยายามของเขาว่าแบบหุ้ยเขาแบบสู้กันมากกว่าจะแบบทำมันได้สำเร็จแล้วก็แบบเลยแบบเป็นแรงบันดาลใจให้มากๆค่ะแล้วก็ทำให้อยากมาเป็นไอดอลมากๆด้วยเพราะว่าพวกเขาเลยค่ะค่ะหนูก็เป็นพี่ลิซ่าเหมือนกันค่ะแล้วก็เจนนี่แบล็คพิงค์ทั้งสองคนเลยค่ะหนูชอบเอเนอร์จี้ของเขาชอบเวลาเขาเพอร์ฟอร์มออกมามันแบบมันมีอะไรที่ดึงดูดเราให้แบบดูเขาจนจบโชว์ค่ะหนูก็เลยแบบว่าอยากเป็นแบบเขาบ้าง ของยูจินก็เป็นพี่เจนนี่แบล็คพิงค์เหมือนของพี่ดีแลนเลยค่ะก็ปีหวังหรือเปล่าเคยเรียกผิดติดปากติดปากนะคะก็ใช่ก็เพราะว่าพี่เจนนี่แบล็คพิงค์เขาแบบว่ามีความเป็นแบบว่าเป็นตัวเองสูงแล้วแบบว่าเราชอบคนที่แบบว่ามีความเป็นตัวเองแล้วก็เราก็อยากจะเป็นเหมือนเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะของเราจะชอบเป็นสายแร็ปแต่ว่าชอบคนที่ร้องเพลงเพราะก็คือจะชอบแทยอนกับไอยูก็คือด้วยความที่แบบเสียงเขาแบบฟังกี่ทีฟังเท่าไหร่ก็แบบไม่เบื่อก็คือเราก็แบบอยากจะแบบร้องเพลงเพราะเหมือนเขาบ้างอะไรเงี้ยค่ะชอบแบบชอบมากค่ะส่วน BM นะคะก็จะมีเป็นเต็นค่ะจาก NCT WV เนาะก็คือเราชอบในความที่ว่าไม่ว่าเขาจะแบบมีการเปลี่ยนแปลงอะไรขนาดไหนแต่ว่าเขาก็จะเต็มที่แล้วก็เอ็กซ์เพิร์ทในทุกๆอย่างที่เขาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เต็มที่ในทุกงานที่เขาได้รับมอบหมายแล้วเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกแบบมีแพชชั่นอยากทำให้ได้แบบเขาค่ะของเราเป็นไอดอลในการทำงานแล้วกันก็คือคุณแม่เองค่ะก็คือก็เอาจริงมาอยู่ตรงนี้ได้เพราะว่าคุณแม่ช่วยซัพพอร์ตด้วยอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าคือพอเราเป็นลูกเขาอะเรารู้สึกว่าการที่จะเลี้ยงเด็กคนหนึ่งอะให้โตมามีคุณภาพมันยากมากๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก็นอกจากจะแบบเลี้ยงเราแล้วเขาก็ยังหาเงินเข้าบ้านมาช่วยซัพพอร์ตเราอีกก็เลยแบบว่าเวลาเหนื่อยก็จะคิดว่าโอ๊ยแม่ยังเลี้ยงฉันมาได้ขนาดนี้เลยแล้วฉันก็ทนเหนื่อยได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะพี่ชูไหมคะพี่ชูไหมคะค่ะของเจมี่นะคะจะเป็นคุณโชซึงยอนค่ะในเรื่องด้านการทำงานนะคะเจมี่ก็จะยึดเขาเป็นแบบอย่างหลายอย่างเพราะว่าเขาทำได้หลายอย่างทั้งร้องแรปเต้นโปรดิวแต่งเพลงเองแล้วก็หนูรู้สึกว่าเขามีความใส่ใจในรายละเอียดในการทำงานของเขาแต่ถ้าเป็นเรื่องของสกิลที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นเหมือนเขาแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะอย่างเวลาเขาเพอร์ฟอร์มเนี่ยค่ะจะเป็นพี่ๆไอดอลวง TWICE ค่ะแล้วถ้าสมมุติสาวๆเนี่ยอยากร่วมงานได้คนนึงเนี่ยจะเลือกร่วมงานกับใครดีคะว้าวสามารถไปไกลได้ขนาดนั้นเต็มที่อะไรคะอยากเอาทางนู้นไปชุบไปชุบ1 2 3ของหนูนะคะก็หนูอยากร่วมงานกับพี่พิมมาพิกซี่ค่ะใช่เพราะว่าหนูชื่นชอบพี่พิมมามากหนูมีช่วงหนึ่งที่หนูชอบดูพี่เขามากๆแบบเป็นแรงอีกหนึ่งแรงบันดาลใจของหนูเลยค่ะแบบพี่เขาทั้งสวยน่ารักแล้วก็เท่แล้วก็แบบวิธีการแรปอะไรอย่างเงี้ยหนูชอบเขามากๆค่ะ
อยากร่วมงานกับมิลลิค่ะมิลลิเขาแบบเขาเก่งอ่ะเขาทำได้ทุกอย่างเลยหนูอยากแบบอยากร่วมงานกับเขาแล้วก็อยากศึกษาว่าเฮ้ยเขามีเทคนิควิธีอะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะของหนูก็ไปไกลหน่อยอยากร่วมงานกับพี่เจนนี่ไอดอลของหนูเลยค่ะเพราะว่าหนูชอบเขามากติดตามทุกวันค่ะค่ะอยากร่วมงานกับไอยูค่ะเป็นนักฟังเพลงเดียวก็ได้ค่ะไม่ต้องฟังเฉยๆก็ได้นักฟังเฉยๆก็ได้ค่ะใช่ก็เหมือนกันละกันฝันไกลหน่อยพี่เต้นนะคะอยากร่วมงานกับพี่เต้นเหมือนกันเพราะว่าชอบคนไทยเหมือนกันนะคะเราชอบเขามากเลยค่ะก็เหมือนกับดีเลียเลยอยากร่วมงานกับมิลลี่ค่ะน้องเขาแบบเก่งทั้งร้องทั้งแรปแล้วก็เวลาเพอร์ฟอร์มแบบเอเนอร์จีสุดยอดมากๆอยากเจอตัวจริงสักครั้งค่ะเจมี่อยากร่วมงานกับน้องแอลลี่ค่ะเพราะว่าน้องน่ารักแล้วก็เราชอบดูน้องมากเลยเพราะว่าน้องมีทั้งใบหน้าและเสียงที่มีเสน่ห์ค่ะเลยชอบฟังเพลงน้องมากๆด้วยก็สุดท้ายแล้วค่ะใกล้จะปีใหม่แล้วถ้าเกิดว่าแต่ละคนเนี่ยขอพรได้คนละหนึ่งอย่างเนี่ยจะขออะไรกันค่ะคนแรกเดี๋ยวซ้ำคนแรกเลยเดี๋ยวซ้ำเดี๋ยวก็เฮ้ยก่อนได้บอกเดี๋ยวนี้ไม่ให้ก็สำหรับ BM นะคะก็อย่างแรกเลยขอให้พวกเราเพนจีนะคะถูกทุกคนค้นพบไวๆนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยได้มาแบบมีเพลงนี่นายอยู่ในเพลย์ลิสต์เพลงของตัวเองสาธุค่ะขอให้เป็นไปตามที่ต่อไปค่ะเมื่อกี้ใครจะต่ออ๋อหนูก็ได้เขาขอดีได้ไปแล้วงั้นขอให้งานเขาเพนจีเยอะๆนะคะสาธุอีกสาธุค่ะค่ะขอโอกาสให้เพนจีได้มีงานเข้ามาเยอะๆอยากให้ทุกคนเอ็นดูเพนจีเยอะๆค่ะสาธุทุกคนจะสาธุทุกครั้งที่พูดจบเลยของยูจินก็อยากจะให้คนมารู้จักเพนจีเยอะๆแล้วก็อยากให้มีงานเข้ามาเยอะๆเหมือนกันค่ะเหมือนพี่3คนเลยใช่ค่ะค่ะก็หนูก็อยากให้คนรักพวกเราเยอะๆค่ะอยากให้ทุกคนเห็นถึงความพยายามแล้วก็ตั้งใจของเราอยากส่งต่อสิ่งดีๆให้ทุกคนก็มารู้จักกับเพนจีกันเยอะๆนะคะค่ะเจมี่ก็ขอให้ทุกคนนะคะรักเพนจีเหมือนกับที่พวกเรารักกันเองมากๆแล้วก็ขอให้ทุกคนมารักเพลงนี่นายเหมือนกับที่เรารักเพลงของเราเองมากๆด้วยเหมือนกันนะคะสาธุโอ้ทุกคนพูดไปหมดแล้วอ่ะก็ประมาณเดียวกันกับทุกคนเลยค่ะอยากให้ทุกคนมาค้นพบเพนจีแล้วก็รักเพลงนี่นายแล้วก็หวังว่าปีใหม่นี้ทุกคนจะมีเพลงนี่นายเป็นสตรีมมิ่งเพลงฟังสบายๆอยู่ในNew Year Playlist ของทุกคนเยอะๆนะคะฝากเพนจีด้วยนะคะขอให้พรของทุกคนเนี่ยเป็นจริงเลยแต่ว่าเบรกนี้เนี่ยเดี๋ยวเราให้สาวๆเนี่ยไปพักกันก่อนเตรียมตัวเพราะว่าเบรกหน้าเนี่ยเรามีเกมสนุกๆมาให้สาวๆเพนจีเล่นกันแน่นอนค่ะตื่นเต้นงั้นเนี่ยเรามาพบกันที่เบรกหน้ากันเลยค่ะเย้